รายการไวส์วาไรตี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่กับผู้ที่จะให้ความรู้เราแล้วนะคะไปพบกับท่านเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวเลยกันนะลำดับแรกในการย้อมสีผ้าฝ้ายเนี่ยเราจะเริ่มที่ตรงไหนก่อนคะอ๋อลำดับแรกนะคะเราก็ต้องเอาเปลือกไม้มาต้มไปดูเลยไหมคะที่เราใช้คือเปลือกประดู่ประดู่เนาะจะให้เป็นสีแดงเลือดนกสีแดงแล้วนอกจากต้นประดู่แล้วเขาเอาสีเอียงมาหยอดอีกค่ะเอาต้นเอียงอ๋อต้นไม้ทุกต้นนี่สีเป็นสีทั้งหมดยังต้นม่วงเฮานี่ม่วงปลานี่ก็สิเป็นสีเขียวม่วงเป็นสีเขียวต้นม่วงบานเฮานี่ก็สิเป็นสีเหลืองก็ได้เป็นสีเขียวก็ได้ที่เฮาใส่ถ้าปิดมันดำๆแล้วนี่มันสิเป็นสีออกสีเขียวสีแดงแต่ถ้าปิดใหม่ๆนี่มันสิเป็นสีเหลืองคือปิดนี่ก็มีผลต่อการออกสีแม่นค่ะเพราะว่าเฮาต้มโดนสนิมของปิดก็สิออกเวลาเฮาแซ่น้ํามันก็เลยสิเกิดสีขึ้นไปอีกโอเคปิดเตาแมนเคล็ดลับแรกนะคะในการต้มก็คือเราต้องดูลักษณะของปิ๊บว่าถ้าเป็นปิ๊บเกาอาจจะให้สีที่เข้มขึ้นเพราะว่ามีสนิมขึ้นมาเกาะนะคะแล้วก็ถ้าเป็นปิ๊บใหม่นะก็จะให้สีที่จางลงไปค่ะจะเป็นสีเหลืองต่างไปที่เฮาสิใส่ย้อมฝ้ายสีขาวๆแบบนี้นะคะสำหรับ
การจะย้อมเนาะต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะน้องแอมแช่น้ำก่อนบิดให้หมาดๆนะคะก่อนที่จะย้อมเนาะใช่เริ่มมาเลยค่ะแช่น้ำแช่น้ำให้เข้าอิ่มตัวก่อนคือให้ชุ่มเลยใช่ไหมคะใช่ให้เปียกเลยแหละให้เปียกให้ทำให้เปียกเพราะถ้าฝ่ายของเราไม่เปียกเนี่ยมันก็จะไม่สม่ำเสมอมันจะกระด้างกระดำอ๋อก็คือการชุ่มน้ำเนี่ยทำให้แห้งแบบว่าที่ฝ่ายสีมันสม่ำเสมอไม่ทีมันต่ำกันเนี่ยก็ได้หลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วพอปิดน้ำออกด้วยน้ำมันออกก่อนก่อนที่จะเอาไปย้อมแมนละเฮากระเทียมเอามาลูบลูบน้ำย้อมเตรียมไว้แล้วย้อมให้ได้สีจากเราจะต้มประมาณ30นาทีถ้าน้ำเดือดต้ม30นาทีตอนย่างตอนย้อมนี่จ้ะอันต้มบ่ต้มน้ำหอนๆเลยแมนน้ำหอนพี่กะทิจับโดนหลังจากที่เฮาต้มเดือดๆ30นาทีเฮาก็เดี๋ยวขนหอยไว้ให้กระเด็ดน้ําให้กระเด็ดน้ําซะก่อนเฮาจังมาล้างให้เกลี้ยงเลยให้จนสีบ่ตกพุ่นล่ะให้จนสีจับอยู่ล่ะเทคนี้ในการที่ว่าเฮ็ดให้ผ้านุ่มใส่สบายจังซี่นะย่าเอาไปตัดจังซี่จ้ะมีเทคนิคจังได๋แน่เทคนิคของเฮาบ่ก็คือเฮ็ดให้ผ้ามันนุ่มให้ได้มันนุ่มนี่ล่ะมีเทคนิคจังได๋อ๋อเฮากับเอาแช่น้ำยาปรับผนุมธรรมดาก่อนเฮาสิตัดถ้าเป็นผืนผ้าไปแล้วแค่นั้นแล้วแบบทีจะเฮ็ดจังได๋แบบว่าสมมุติว่าเฮาจะมีปัญหาสีพอที่ประจํามือคือผ้าฝ้ายนี่หรือผ้าไหมสิมันสิมีการตกสีหลังจากที่ซักแล้วสีธรรมชาติน่ะสิตกเพราะว่าตกนี่หมายถึงว่าบ่ได้ไปกินผู้ใดถ้ากะติตกของเขาก็สิซีดลงเรื่อยๆก็เป็นตามธรรมชาติของเขาจางค่ะสำหรับหลังจากที่เราย้อมสีกันเรียบร้อยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาขึ้นมาพาดกับราวให้มันเสด็จน้ำเพื่อที่จะให้น้ำมันหมาดพอหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการล้างจนน้ำเนี่ยเป็นสีใสเลยเป็นสีแบบน้ำที่เราใช้ดื่มใช้กินกันนะคะหลังจากที่เทคนิคในการล้างก็คือได้ยินว่าต้องใส่เกลือลงไปด้วยใส่เกลือเนี่ยเพื่ออะไรคะเพื่อให้สีจับติดกับเนื้อฝ้ายเพื่อให้สีเทคนิคนะคะคือการเติมเกลือลงไปเพื่อที่จะให้สีเนี่ยคงทนกับเนื้อฝ้ายเนื้อผ้าฝ้ายนะคะหลังจากที่กรรมวิธีในการล้างน้ำนะคะคือล้างให้สะอาดเลยแล้วก็ตอนล้างเนี่ยเราต้องเติมเกลือลงไปเพื่อที่จะทำให้ผ้าเนี่ยเอ้ยสีเนี่ยติดผ้าใช่ไหมคะน้องแอมแล้วก็หลังจากที่ล้างเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการตากนะคะเนี่ยตอนตากนะคะเราก็จะมีการเขาเรียกว่าการทำอะไรคะสะบัดเสด็จน้ำอันนี้ทำให้เส้นฝ้ายยืดไม่หดตัวเนื้อของเส้นฝ้ายก็จะแตกออกด้วยใช่ไหมแล้วไอ้การตัดเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะประมาณ2วัน2วันตัดการตากฝ้ายนะคะตาก2วันใช้ไอ้แล้วก็ตากในที่ร่มด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราผ่านกรรมวิธีการย้อมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นความแตกต่างระหว่างสีผ้าฝ้ายที่ยังไม่ได้ทำการย้อมนะคะแล้วก็สีที่เราทำการย้อมเรียบร้อยแล้วเนาะสีอาจจะไม่ได้โดดเด่นชูชาดเหมือนที่เราใช้สีเคมีในการย้อมนะคะแต่ว่ามันก็จะให้ความสมูทเนาะนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นเนาะอย่างนี้นะคะก็สังเกตจากสีของผ้าฝ้ายนะคะแล้วที่สำคัญนะคะน้องแอมการย้อมด้วยสีธรรมชาติเนี่ยยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะนะคะกรรมวิธีในการย้อมผ้าฝ้ายจากสีธรรมชาตินะคะก็ได้เสร็จลงเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทำการดูขั้นตอนในการทอผ้าฝ้ายอีกนะคะน้องแอมและตอนนี้เราก็ต้องขอบคุณท่านวิทยากรที่มาให้ความรู้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่ท่านผู้ชมได้ชมการวิธีการย้อมสีจากธรรมชาตินะคะ
พี่โมน้องแอมก็อยากจะรู้ว่าผ้าที่เราได้นี่ต้องทำยังไงบ้างคะนี่กว่าจะได้มาเป็นผืนนี้นะคะน้องแอมมันก็ต้องมีกรรมวิธีในการทอซึ่งกรรมวิธีในการทอเนี่ยก็จะมีเนี้ยแหละเนี่ยเห็นไหมที่คุณยายเขาทำไว้นะคะข้างหลังแล้วถ้าน้องแอมอยากจะรู้จริงๆพี่จะพาน้องแอมมาไปพบกับผู้รู้นะคะที่เป็นมือโป้สำหรับที่นี่เลยยังไงก็ไปพบกับคุณยายขอเรียกคุณยายแล้วกันเนาะไปกันเลยค่ะค่ะน้องแอมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณยายสมหมายศรีสารนะคะซึ่งเป็นมือโปรสำหรับการทอผ้าที่ชุมชนแห่งนี้นะคะคุณยายคะสวัสดีค่ะคุณสาราจ้าเป็นไงคะน้องแอมเห็นกรรมวิธีในการทอแล้วยากมากเหมือนจะยากมากเลยค่ะบ้านที่ตอนนี้เราก็รู้ถึงความลำบากของชาวบ้านแล้วนะคะกว่าจะได้ผืนหนึ่งยากจริงๆค่ะเป็นงานที่ละเอียดมากใช่ไหมคะพี่โบใช่ค่ะก็สังเกตจากลายผ้าแล้วก็ไม่ใช่กว่าที่เราจะได้ผ้าผืนนี้นะคะที่ออกมาสวยงามขนาดนี้นะคะก็ผ่านกรรมวิธีหลายๆอย่างเช่นที่เราทำมาหลายๆอย่างเนาะน้องแอมเนาะเช่นการทอบ้างการค้นฝ้ายบ้างการย้อมบ้างนะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่หาไม่ค่อยได้ในสังคมไทยด้วยนะคะยังไงนะคะเราก็ขอฝากนะคะว่าควรอนุรักษ์สิ่งของไทยนะคะวัตถุที่เป็นของไทยเนาะที่เราผลิตจากประเทศไทยนะคะก็ขอส่งเสริมให้ทุกคนหันมาใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยนะคะแอมคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็ได้ยินข่าวมาว่ามีการแสดงสินค้าก็คือผลิตภัณฑ์จากการย้อมสีผ้าฝ้ายเนี่ยค่ะก็ได้ไปแสดงในงานนี้ด้วยพี่ว่าน่าจะเป็นโอกาสนึงนะคะที่เราจะได้ไปศึกษาดูรูปแบบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของคนในชุมชนเนาะเป็นงานที่น่าสนใจมากน้องแอมว่ายังไงบ้างคะโอ้โหน้องก็ชักอยากจะรู้อยากจะเห็นแล้วนะคะงั้นเราจะช้าอยู่ทำไมคะน้องแอมเราไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะน้องแอมก็อยู่ในงานนิทรรศการโชว์สินค้าที่ได้จากการย้อมสีสุดท้ายนะคะนะคะยังไม่ค่ะก็เป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปชมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย้อมสีธรรมชาติเลยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในมหกรรมสามวัยสารสายเย็นครอบครัวทางท่าที่จัดที่บ้านน้องแอมตำบลนะคะจังหวัดอำนาจเจริญนะคะและก็มหกรรมนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีของเรามากเลยที่ได้มานะคะเพราะว่าเรามีการนำเสนอภาพผู้ชมเดินมาดูตัวอย่างภาพนะคะผ้าที่ทอเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างของผ้าที่ทอเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนสูงกว่าที่จะได้ผ้ามาผืนหนึ่งนะคะเป็นการไม่ได้นะ